วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าลายนิ้วมือนะครับสำหรับตู้เซฟขั้นตอนแรกก็คือเปิดบานนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วถ้าเรากดปุ่มรีเซ็ตด้านหลัง1ครั้งจนมีเสียงดังติ๊ด1ครั้งนะครับจากนั้นให้เราเริ่มวางนิ้วมือบนตรงนี้ได้เลยนะครับ3ครั้งนะครับจนเสียงเครื่องดังติ๊ดๆแบบเมื่อกี้สักครู่นะครับแปลว่าเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปิดด้วยลายนิ้วมือที่เราเพิ่งลงสมัครลงทะเบียนไปได้นะครับเรียบร้อย